สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกกังหันลมมาแนะนำค่ะวันนี้แม่เหมียวใช้ริบบิ้นสีแดง2เส้นสีขาว2เส้นนะคะความยาวนะคะใช้อยู่ที่30เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงที่แม่เหมียวพับนะคะก็คือ10เซนติเมตรนะคะเส้นที่1นะคะเป็นฐานนะคะเส้นที่2นะคะจับตรงรอยพับของเส้นที่1ลงไปเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะของเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะของเส้นที่1นะคะแล้วเราก็ดึงฐานเส้นที่4ให้กว้างๆนะคะแล้วเราก็รวบปลายหางนะคะใส่ลงไปค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญนะคะลงไปเลยเส้นด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นจากขวามือนะคะสอดไปซ้ายมือค่ะเส้นจากข้างล่างนะคะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจากซ้ายนะคะเราก็จะสอดมาทางขวามือนะคะสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของเส้นสีแดงนะคะบีบทุกมุมเลยค่ะพลิกกลับด้านค่ะพอเราพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสั้นนะคะจากขวามือเราก็สอดไปซ้ายมือค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นต่อไปนะคะจากสอดจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะทีนี้ปลายริบบิ้นนะคะแม่เหมียวจะให้สอดอยู่ด้านในนะคะไม่เอาขึ้นมาด้านบนนะคะให้อยู่ด้านในนะคะอยู่ด้านในของเส้นนะคะเราจะสอดลงไปที่ฐานของสีขาวนะคะฐานของเส้นของตัวเองนะคะทีนี้เราก็จะดึงให้กระชับค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะสีแดงค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดใต้ล่างของเส้นนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะสอดลงไปนะคะที่ฐานเส้นสีแดงค่ะเอาใหม่นะคะเพราะว่ามันริบบิ้นมันพลิกนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปใต้ล่างของเส้นนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นสีแดงค่ะสอดลงไปนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงนี้นะคะได้2อันแล้วนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปใต้ล่างของเส้นนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดไปตรงใต้ล่างของเส้นสีขาวนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีแดงค่ะ
จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับสอดเข้าไปด้านในนะคะสอดเข้าไปใต้ล่างของเส้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานสีแดงนะคะนี่นะคะถ้าเกิดริบบิ้นมันพลิกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่แล้วเราก็ดึงมันออกมาค่ะทีนี้เราได้ฐานนะคะเป็นกังหันแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่เหมียวทำแต่เส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปใต้ล่างของเส้นนะคะเหมือนแบบเมื่อกี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นกลวยสีขาวนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาสอดที่กลวยสีแดงค่ะสอดที่กลวยถัดไปนะสอดที่กลวยสีแดงนะคะแม่เหมียวขออนุญาตทำใหม่นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปใต้ล่างของเส้นนะคะแล้วเราก็มาสอดตรงกลวยสีแดงค่ะปลายริบบิ้นออกอยู่ตรงฐานนี้นะคะฐานสีขาวนี่นะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นเส้นต่อไปเป็นสีแดงนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะเราก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปใต้ล่างของเส้นนะคะสอดลงไปนะคะใต้ล่างของเส้นนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นสีขาวค่ะนี่นะเส้นสีขาวนะปลายริบบิ้นนะคะออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นสีขาวค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปใต้ล่างของเส้นนะคะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของสีแดงนะฐานตรงกลีบสีแดงนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนะคะอันนี้น่าจะผูกเข้าไปด้านในแล้วแม่เหมียวก็ขออนุญาตนะคะใช้กรรไกรนะเหลือเส้นสีแดงเป็นเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะไม่ใช่สอดลงไปที่ฐานจับปลายริบบิ้นนะคะซ่อนลงไปด้านในใต้ล่างของเส้นนะคะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานสีขาวนะคะปลายริบบิ้นนะคะอยู่นี่นะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะดอกกังหันลมของแม่เหมียวนะคะเราก็ค่อยๆดึงนะคะถ้าดึงแบบแน่นไปก็จะไม่สวยนะก็ได้ประมาณนี้นะคะทีนี้พลิกกลับด้านนะคะเพื่อสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นจากด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างนะเราก็สอดเก็บตามลายเส้นให้ครบนะคะนี่นะคะ
ดอกกังหันลมของแม่เหมียวก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เหมียวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็จะมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะมาแนะนำทุกๆวันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ